ดีครับพบกับผมนะครับเจ๋งภาพ PND ขึ้นดีขึ้นวันนี้เรามาอยู่กันที่นวนครโคราชนะฮะวันนี้เดินทางมาไกลขับรถตู้มาโอเคเดี๋ยวเรามาคุยประเด็นนิดนึงนะฮะพอดีว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของยาบ้าเมทแอมเฟตามีนนะฮะยาบ้าประเภทหนึ่งมาคุยกันในรถเรือเสียงดังโอเคนะครับประเด็นมันมีอยู่แค่เรื่องของกฎหมายที่ยาบ้ามันออกมานะฮะก็ในฐานะที่เคยใช้คำว่าเคยใช้นะฮะก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนะฮะว่าสมัยนั้นตอนที่ป่วยใหม่ๆเนี่ยก็คือคิดอยากจะฆ่าตัวตายแล้วก็คือยาบ้านี่ก็คือทางออกทางที่ใช้เพื่อที่จะให้เพื่อที่จะอาจจะตายเพราะใช้ยาบ้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคในมันผ่านมาแล้วแต่เราจะมาคุยกันเรื่องกฎหมายนิดนึงก็คือกฎหมายก็ให้พก5เม็ดกับยาบ้านะฮะให้พก5เม็ดแต่สำหรับผมแล้วมันไม่โอเคหรอกนะฮะก็แค่มาเผยเขาเรียกอะไรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่า5เม็ดเนี่ยนะจากคนที่เคยผ่านมาเนี่ยผมมองว่ายาบ้าเนี่ยถ้าคนมันติดไปแล้วเนี่ยมันจะเลิกยากนะฮะเลิกยากตรงที่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ยานะมันอยู่ที่คนนะฮะอยู่ที่คนที่จะเลิกหรือไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมเนี่ยที่เลิกเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าป่วยเนี่ยมันก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่แล้วแล้วยังไปใช้ยาบ้าอีกมันก็ยิ่งทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับไปใหญ่โตเลยนึกออกใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยการใช้ยาบ้าเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์มันไม่ได้มันฝืนกับธรรมชาติของมนุษย์ทั้งหมดนะฮะก็เพราะมนุษย์เนี่ยก็คือต้องกินได้นอนหลับอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช้ยาบ้าเนี่ยมันก็คือกินไม่ได้นอนไม่หลับมันเหมือนกับคนป่วยอ่ะเหมือนกับคนเป็นเอดส์เนี่ยคนเป็นเอดส์ปุ๊บแม่งเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนะถ้าเกิดคุณใช้ยาบ้ามันก็เป็นเหมือนอย่างนั้นนะฮะก็คือกินไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะแล้วก็กฎหมายมันออกมาเอื้ออะไรเนี่ยก็ผมมองแล้วก็คือเขาบอกว่าสถานที่บำบัดมันล้นแสดงว่าคนไทยเนี่ยใช้ยาบ้าเยอะมากฉะนั้นคนไทยที่ใช้ยาบ้ากันเนี่ยคนไหนที่ถูกจับเสพนะฮะหรือคุณเสพเนี่ยมี5เม็ดเนี่ยพอคุณเสพไปปุ๊บเนี่ยนะฮะถ้าคุณไปถูกตรวจฉี่สีม่วงเนี่ยตำรวจก็จะจับนะฮะจับแล้วส่งบำบัดแต่ส่งบำบัดในที่เนี่ยนะฮะเขาอาจจะไม่ได้ส่งกลับไปในสถานที่แล้วแต่การส่งบำบัดนี่ก็คือกลับไปบำบัดที่บ้านแต่จะต้องเสียค่าประกันจากกำไร EM เนี่ยไอ้กำไรที่ติดขาเนี่ยเนื่องจากว่าเหมือนกับควบคุมอ่ะแต่ควบคุมในที่บ้านแล้วก็เงินค่าประกัน EM เนี่ยน่าจะเป็นหลักหมื่นคล้ายๆกันกับช่วงแรกๆที่แบบว่าคนไหนเสพแล้วก็คือไปบำบัดก็จะต้องเสียค่าประกันเพื่อที่จะไม่ให้นู่นนี่นั่นไม่ให้แบบอะไรเงี้ยก็หลักหมื่นนะฮะก็เหมือนกันนั่นแหละ EM ก็น่าจะเป็นหลักก็ไม่รู้แหละผมยังไม่เคยไม่ยังไม่เจอพวกที่โดนจับแล้วหรือใส่กำไร EM นะฮะแต่ถามว่าผมมีพวกที่เคยใช้ยาบ้ามาเนี่ยเยอะมากนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ถ่ายคลิปแล้วลงใน YouTube ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันละกันนะฮะก็นั่นแหละฮะตอนนี้เนี่ยยังไม่เจอคนเพื่อนคนไหนที่มันใช้ยาบ้าแล้วใส่กำไร EM นะยังไม่เจอถ้าเจอจะสัมภาษณ์เลยแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าจบที่ตำรวจได้นะอย่างที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังนะจากถ้าถูกตรวจฉี่สีม่วงเนี่ยจาก 5,000 เนี่ยนะถ้าเขาไม่ส่งเรื่องไม่ส่งอะไรเนี่ยก็จะเสียค่าปรับไม่เกิน500นะฮะประมาณ500นี่แหละแต่ถ้าเกิดส่งเรื่องแล้วก็ถึงขั้นใส่กำไร EM ก็น่าจะเป็นหลักพันหลักหมื่นนะฮะก็กฎหมายมันมาเนี่ยกฎหมายยาบ้ามาเนี่ยปุ๊บคนที่ใช้อยู่มันก็โผล่ออกมานะฮะโผล่ออกมาบางคนก็โอเคกับ5เม็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งเพราะว่าผมสายกัญชานะเหมือนกันเหมือนตอนแรกที่กฎหมายกัญชาออกมาเนี่ยคนที่ใช้กัญชาก็โผล่มาปั๊บๆๆๆแต่ไอ้สายกัญชาเนี่ยมันก็คือเรียกร้องให้ออกจาก
ให้ถอดกัญชาออกจากยาเสพติดนะฮะแต่คราวเนี้ยของเราเนี่ยกัญชามันก็ยังถูกควบคุมอยู่ทางการแพทย์นะฮะแต่มันจะเป็นยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงนะฮะคำว่าก็การแพทย์อะตอนนี้ถามว่าคนใช้ก็ทำใบแพทย์ไปหรือไม่ทำก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่ผู้ใช้คุณจะทำอะไรอะฮะกับกัญชาจะใช้จะขายหรือจะปลูกนั่นแหละก็ไปคิดไปพิจารณากันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็นะฮะพูดถึงกฎหมายยาบ้านั่นแหละมาไม่เห็นด้วยฮะไม่เห็นด้วยกับกฎหมายยาบ้าเพราะว่าอนาคตลูกหลานเราถ้าเกิดหลงไปติดขึ้นมาแม่งจะมีแต่เรื่องวุ่นวายภายในครอบครัวฮะนะต้องทะเลาะ กับลูกกับเต้ากับลูกกับหลานเชื่อนักแหลกลูกหลานใครใช้ยาบ้ามันเป็นยาซวยใช้ปุ๊บซวยไม่เกินก็คือซวยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อ่ะแล้วจะซวยไปอีกจนกว่า3วัน7วันเนี่ยซว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 ยเขาเรียกผมตั้งให้เป็นว่ายาซวยใครอยากใช้ใช้นะครับ ยาซวยโอเคแล้วเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปผมจะรวมประมาณพรรคพวกที่เคยใช้ยาบ้ามาสัก 3-4 คนนะฮะได้แล้วเดี๋ยวลงคลิปเอาไว้ก็เพื่อเป็นวิทยาทานนะฮะจะได้รู้ว่าไอ้คนที่มันเคยเสพเนี่ยถามว่าถ้าให้กลับไปเสพจะเสพไหมอย่างผมเนี่ยบอกเลยผมไม่กลับไปเสพแน่นอนเพราะบอกเลยว่ามันคือยาซวยยาบ้ายาไม่ดียาอะไรก็แล้วแต่มันคือยาที่ทำให้เดือดร้อนนะฮะโอเคขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ก็มาอยู่กันที่โคราชต่อไปก็อาจจะไปอยู่อยุธยาปาจีนหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าผมก็ขับรถให้เอนจิเนียร์ก็ไปแม่งทุกจังหวัดเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น